การมูลคันธาเทราพิเศษของพี่น้องไทรื้อไทยองเพื่อยกยอถวายสมณศักดิ์ก็ถือว่าเป็นประเพณีของพี่น้องไทรื้อไทยองที่ปฏิบัติมาช้านานพี่น้องไทรื้อไทยองเขามีความเชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วก็การยกยอนั้นเขาก็มีความเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงยกพระสารีบุตรขึ้นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็ยกพระโมคคัลลานขึ้นเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีปัญญาและมีฤทธิ์แล้วก็ยกอสิติสาวกะอีก80พระองค์ผู้มีเอตัคคะต่างกันคุณพิเศษต่างกันแล้วก็ทางเมืองยองก็มีการปฏิบัติโดยการเคารพนับถือพระสงฆ์ที่มีศีลาจารึกก็ยกขึ้นเดี๋ยวขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ทำไมมันเก่งครูบาไม่มองกล้องไว้มันครูบามองYeah.